าวโดยสำนักข่าว INN เพิ่มเล็กน้อยไทยป่วยโควิดอีก 3,370 รายไม่นับแอนติเจนเทสคิด 1,384 รายยอดป่วยสะสม 2,178,276 รายขณะเสียชีวิตเพิ่มอีก29รายค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันพุธที่15ธันวาคม2564มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,370 รายค่ะเพิ่มขึ้นจากวันนี้โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 3,161 รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก78รายผู้ป่วยในเรือนจำที่ต้องขัง111รายและผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ20รายรวมมีผู้ป่วยสะสม 2,178,276 รายค่ะยอดเฉพาะตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาป่วยสะสม 2,149,413 รายและมีผู้เสียชีวิตอีก29รายลดลงจากวันก่อนรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 21,260 รายเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาเสียชีวิต 21,166 รายขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้4,557 รายลดลงจากวันก่อนแต่มากกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว 2,117,001 รายเฉพาะ1เมษายนเป็นต้นมารักษาหายแล้ว 2,83,275 รายค่ะเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 46,315 รายนอกจากนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยแอนติเจนเทสคิตพบติดเชื้อเข้าข่ายอีก 1,384 รายแต่ยังไม่นับรวมกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกนะคะติดเชื้อแล้วกว่า 271,600,000 รายเพิ่ม 595,46 รายค่ะเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่15ธันวาคมช่วงเวลาประมาณ 6:31 นาทีตามเวลาประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 271,690,379 รายเพิ่มขึ้น 595,46 รายเสียชีวิตสะสมทั่วโลกนะคะ 5,336,072 รายเพิ่มขึ้น 6,935 รายรักษาหายแล้ว 244,193,315 รายค่ะส่วนประเทศที่ติดเชื้อ5อันดับสูงสุดนะคะอันดับที่1สหรัฐอเมริกาติดเชื้อ 51,124,462 รายเพิ่มขึ้น 97,064 รายอันดับ2อินเดียติดเชื้อ 34,710,630 รายเพิ่มขึ้น 6,986 รายอันดับ3บราซิลติดเชื้อ 22,191,949 รายอันดับ4นะคะอังกฤษติดเชื้อ 10,932,545 รายเพิ่มขึ้น 59,610 รายและอันดับ5รัสเซียค่ะติดเชื้อ 10,074,797 รายเพิ่มขึ้น 28,343 รายสำหรับประเทศไทยอยู่ในลำดับที่24ของโลกปิดท้ายที่ล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะบินลงใต้ติดตามความก้าวหน้าเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพร้อมประชุมสอบต.ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมร่วมประชุมกับสอบต.โดยในช่วงเช้านะคะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจตรวจติดตามงานที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาในมิติงานสำคัญได้แก่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและชายแดนการแก้ไขปัญหาโควิด-19 และการเตรียมการภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเชิงพื้นที่รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดปฏิบัติการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบแนวทาง1ข้าราชการสอบต.1ครัวเรือนยากจนและเป็นประธานประชุมการบูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้รวมถึงงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะขณะที่ในช่วงบ่ายจะตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้เมืองปูทะเลโลกอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีก่อนที่จะเดินทางกลับในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้จบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะ
ข่าวโดยสำนักข่าว INN